สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณตุ๊กมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆกันอีกแล้วค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแมงมุมลายค่ะก่อนอื่นเด็กๆทำแมงมุมกันก่อนนะคะเด็กๆชูมือขึ้นมาค่ะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะมาประกบกันแบบนี้เลยเป็นตัวแมงมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไปด้วยกันค่ะพร้อมนะคะ1 2 3แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเรือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลล้นจากบนหลังคาพาอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวว้าวว้าวเรามาดูใบงานกันค่ะเด็กๆใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นนะคะเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบก่อนเลยค่ะครูตุ๊กจะเลือกสีส้มนะคะเด็กๆดูนะคะว่าภาพไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยมีดินสอกับไอศกรีมค่ะเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วใช่ไหมคะก็คืออะไรนั่นเองคะไอศกรีมนั่นเองเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะไอศกรีมรสส้มค่ะของครูตุ๊กภาพต่อไปค่ะเป็นภาพสัตว์ค่ะเด็กๆ ดูสิมีสัตว์ตัวไหนที่หลงมาไม่เข้าพวกคะเด็กๆ เจอหรือยังเอ่ยถ้าเจอแล้วระบายสีเลยค่ะนั่นก็คือภาพอะไรนั่นเองคะสิงโตนั่นเองค่ะครูตุ๊กจะใช้สีเหลืองนะคะระบายสิงโตค่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะแถวต่อไปเด็กๆเห็นภาพอะไรคะมะละกอกับอะไรคะหลงมาไม่เข้าพวกขวดนมนั่นเองค่ะครูตุ๊กจะใช้สีฟ้านะคะระบายสีขวดนมลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะแถวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปสัตว์นะคะมีสุนัขกับอะไรคะไก่ตัวไหนลงมาไม่เข้าพวกคะไก่นั่นเองค่ะเด็กๆก็ระบายไก่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะไก่ของครูตุ๊กเป็นสีแดงค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆ ดูซิเป็นภาพสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะมีอะไรกับอะไรคะมีกุ้งกับปลานั่นเองนะคะอะไรลงมาเอ่ยไม่เข้าพวกคะปลานั่นเองค่ะครูตุ๊กใช้สีเขียวระบายปลานะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูหน้าที่2กันต่อเลยค่ะนะคะเป็นการฝึกการลากเส้นพื้นฐานนะคะเด็กๆคงจะเริ่มเขียนฝึกเส้นได้แล้วนะคะเด็กๆมาดูเส้นที่1เลยนะคะเป็นเส้นตรงค่ะเด็กๆ ดูสิคะว่าเส้นตรงมีกี่เส้นหลายเส้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆลากลงมาเลยค่ะเส้นที่1อึ๊บ2 3 4 5 6 7 8เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นที่ลากจากข้างบนลงข้างล่างใช่ไหมคะเส้นต่อไปจะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเส้นที่1ข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะ1 2
7 8เสร็จหรือยังคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเส้นต่อไปเลยค่ะเส้นเฉียงนะคะจากข้างบนลงข้างล่างเด็กๆก็ลากเลยค่ะนี้นะคะลากให้ครบทุกเส้นเลยค่อยๆลากนะคะเด็กๆอาจจะใช้สีก็ได้นะคะหรือใครจะฝึกจับดินสอก็ใช้ดินสอนะคะต่อไปเราลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วต่อไปเป็นเส้นเฉียงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเด็กลากขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนใครนะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะชึบแบบนี้เลยมาดูเส้นต่อไปกันเลยค่ะเส้นต่อไปนะคะมาดูเลยค่ะเป็นเส้นซิกแซกค่ะเด็กๆ ดูนะว่าซิกแซกจากข้างล่างก่อนข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะอีกรอบนึงนะคะเด็กๆบรรทัดสุดท้ายนะคะลากขึ้นลากลงขึ้นลงขึ้นไปหามือพี่เสือเลยเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กฝึกลากเส้นนะคะเด็กๆจะได้เขียนหนังสือได้นะคะเอาละค่ะให้เด็กๆฝึกฝนทุกๆวันเลยเด็กๆจะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้ครูตุ๊กลาเด็กๆไปก่อนค่ะ